การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งธุรกิจที่ทุกชาติต้องการเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าดึงเม็ดเงินรายได้เข้าสู่ประเทศได้เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นเราพาไปดูกันหน่อยว่าหลังจากโควิดสิคลี่คลายผ่านไปแล้วของไทยเราฟื้นตัวอย่างชัดเจนในมุมของการท่องเที่ยวนะครับส่วนเวียดนามเองก็มีข้อมูลมากการท่องเที่ยวของเขาก็กลับมาฟื้นตัวเร็วมากเช่นเดียวกันครับเรามีข้อมูลจากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามบอกว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามกลับมาฟื้นตัวเร็วมากครับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเเเข้าามร็็วแแลละปนงผัด ดูเห็นได้ชัดอย่างเช่นตลาดโรงแรมเติบโตขึ้นมากครับมีทั้งตัวเลขของอัตราการเข้าพักซึ่งสำนักง,งานสถิติทั่วไปเขารายงานบอกว่าตอนปี2565เวียดนามมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดนะครับประมาณ101.3ล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะครับ ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประมาณ3ล้าน7แสนคนซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ2.2ถ้าเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติของเวียดนามเนี่ยนะครับคิดสัดส่วนแล้วเนี่ยเพิ่มไปคิดเป็นร้อยละสาของนักท่องเที่ยวเวียดนามทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นมาร้อยละ0.4ในปี64แต่มันก็ยังไม่ถึงร้อยละ17เหมือนกับก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 อยู่ดีครับในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปที่เวียดนามเกาหลีใต้เข้ามาเป็นสัดส่วนสูงที่สุด ประมาณร้อยละยี่สิบหกนะครับตามมาด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละเก้าแล้วก็ที่มาจากอินเดียอีกประมาณร้อยละสามครับพาคุณผู้ชมไปดูเมืองสําคัญสําคัญของเวียดนามอย่างฮานอยกันหน่อยนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวที่ฮานอยกันเยอะเหมือนกันรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะฮานอยมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยก็คือ18.7ล้านคนนะคะถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยในประเทศนะคะนักท่องเที่ยวในประเทศมีจํานวน17.2ล้านคนเพิ่มขึ้นมา3 3 0นค่ะนักท่องเที่ยว ่างชาติ1 5ล้านแสนคนเพิ่มขึ้นมา6 5 0เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็มีการกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างเวียดนามและจีนอีกครั้งตรงนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมในฮานอยเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปดูค่ะคุณผู้ชมว่าตลาดที่ฮานอยตลาดที่เวียดนามเนี่ยการเปิดโรงแรมของเขาคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะคะมีข้อมูลไตรามาสที่4ของปีที่แล้วอัตราการเข้าพักของโรงแรมระดับ3ดาวในฮานอยเนี่ยสูง ขึ้นถึงร้อยละ49นะคะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ22ของปีก่อนหน้านี้ส่วนอัตราโรงแรม5ดาวก็เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาร้อยละแล้วก็ราคาห้องพักเฉลี่ยจะอยู่ที่2 5 0ล้าน5้แสดองนะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,600กว่าบาทนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ15เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ41เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับทั้งปี2565อัตราการเข้าพักก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ39ราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่2.2ล้านดองนะคะหรือประมาณ3 2 0 0กว่าบาทนี่แหละเพิ่มขึ้นร้อยละ23เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยที่อยากจะไปเปิดโรงแรมหรือว่าไปทําเรื่องที่พักเรื่องการท่องเที่ยวในฮานอยด้วยเหมือนกัน ส่วนในปี2,566ที่ฮานอยก็จะมีโรงแรมมาเปิดใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะประมาณ8โครงการแล้วก็จะให้บริการทั้งหมด1,300ห้องแล้วคาดการณ์กันต่อไปอีกสำหรับปี2,567นะคะแล้วอนาคตด้วยก็น่าจะมีเข้ามาเปิดโครงการในฮานอยประมาณ60โครงการรวมๆแล้วประมาณ1 3 0 0ห้องค่ะ w อร์ดอฟออสแอสโบอกนะครับว่าการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องประเมินและคาดการณ์กันว่ารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามจะเติบโตประมาณต่อปีร้อยละเครับรายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อหัวนะครับน่าจะอยู่สูงถึงประมาณ158ดอลลาร์นะครับภายในปี2570ซึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ0.3ต่อปีครับ ส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมโรงแรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเริ่มฟื้นตัวในปีนี้คือ2,566เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับทางผู้มยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและก็เป็นที่ปรึกษาของซาวิฮานอยในโดชูหังบอกแบบนี้ว่านักลงทุนจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมครับที่จะรับกับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดูท่องเที่ยวครับเป็นการเพิ่มตัวเลือกสําหรับที่พักให้เพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วย เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการครับที่จะต้องวางกลยุทธ์ของตัวเองให้เหมาะสมปรับปรุงการทํางานปรับปรุงที่พักปรับปรุงโครงการเป็นระยะระยะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของนักลงทุนที่ควรจะเอาไปใช้เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะักท่องเที่ยวกําลังจะกลับมาอย่างเต็มที่มองกลับมาที่นักลงทุนของไทยก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่เข้าไปลงทุนในฝั่งของเวียดนาม คุณธนียาฟูเจริญเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกรุงฮานอยให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามประกาศใช้ยุทธศาสตร์และก็แผนพัฒนาอย่างรอบด้านสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี2,573เลยนะครับสาระสําคัญสําคัญก็คือการให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านที่พักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทแบบ4-5ดาวยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น หวังว่าจะเพิ่มสัดส่วนของสถานประกอบการที่พักที่ได้มาตรฐานสากลให้มากขึ้นไปกว่าเดิมโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของเวียดนามนะครับมีนโยบายเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมมาก็จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงแรมที่พักอาศัยเติบโตตามไปด้วย ทางรัฐบาลของเวียดนามเองเนี่ยกำลังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในภาคธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์โรงแรมเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนไทยกําลังมองหาโอกาสอยู่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ารัฐบาลของเขากําลังเปิดรับด้วยใครสนใจการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เวียดนาม จังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปก็อาจจะต้องศึกษากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนเขาไม่ได้สนใจว่าขนาดโครงการมันจะต้องใหญ่โตมโหฬารอย่างเดียวนะคะเหมือนสมัยก่อนทีนี้เราอาจจะต้องใส่ใจเรื่องของการออกแบบการดีไซน์พฤติกรรมของคนเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของบริการแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ลูกค้าอะไรต่างๆที่เราจะมอบให้เขาแบบดีๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนเวียดนามตอนนี้เขาก็สนใจสินค้าที่มีความหลากหลายมาก ขึ้นคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรีสอร์ทที่มีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของเวลเนสรีสอร์ทอ่ะคนไทยก็เชี่ยวชาญเรื่องสปายอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสนะคะเรื่องของการให้ความบันเทิงอย่างเช่นบีชคลับแล้วก็กิจกรรมกีฬาผาดโผนรูปแบบพอสเทลนะคะหรือว่ารูปแบบการเข้าพักที่มุ่งเป้าลูกค้าวัยรุ่นหน่อยวัยหนุ่มสาวนะคะคนทํางานรีสอร์ทที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงวัยก็อาจจะมารีทรีตดูแลเรื่องสุขภาพ รูปแบบโคลิฟวิงแล้วก็อพาร์ตเมนต์คุณภาพสําหรับเอ็กซ์แพดสำหรับนักลงทุนหรือว่าคนไปทํางานที่เวียดนามอันนี้คนไทยศึกษาดีดด้วยสําหรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวของเวียดนามรัฐบาลเวียดนามเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎเกณฑ์วีซ่าด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ผ่อนปรนข้อกําหนดของวีซ่าบางประการอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับคนไทยที่อยากจะไปเที่ยวในเวียดนามหรือจะไปทําธุรกิจในเวียดนามลองฟังทางนี้นะคะ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะย,ยุ่งยากในการขอวีซา่าในการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะคะแล้วก็จะทําให้ท่องเทีย่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เลยมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของวีซ่าที่ขอยากก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแค่ประมาณ3.7ล้านคนเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องของห้องน้ําสาธารนณะจะมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าวันพุธที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของเวีย นาก็มีการสั่งคณะรัฐมนตรีเวียดนามให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วยอ่าครับแลก็มีการเสนอให้ยกเว้นวีซ่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเป็นการสั่งไปถึงคอรมอรเวียดนามให้แก้ไขกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองเสนอให้มีการยกเว้นวีซ่ามากขึ้นเพิ่มระยะเวลาในการพนักสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยค่าธรรมเนียมที่สมเตุสมผลมากขึ้นรวมไปจนถึงขย,ขยายโครงการวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศด้วยนะครับทางเวียดนามก็มีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจาก13ชาตินะครับเป็น11ประเทศที่มาจากทางยุโรป2ประเทศที่มาจากเอเชียสามารถจะพาำนักอยู่ในเวียดนามได้ถึง15วันนะครับส่วนนักท่องเที่ยวจาก9ประเทศในอาเซียนพำนักอยู่ในเวียดนามได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซา่านานถึง80้านาถึง30วันขออภัยครับ เวียดนามปัจจุบันให้บริการวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ย8ปประเทศนะครับและกระทรวงการท่องเที่ยวของเวียดนามก็บอกว่าตอนนี้นโยบายด้านวีซ่าที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าจะเป็นรงดึงดูดเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n ช่อง16เพื่อไมม่พลาาาาาดดกกรรตติยรสดแลละคิปวดีโออื่นนนๆที่่่าสใจคะ